สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ไม่นานมานี้เองสักประมาณ20นาทีไม่ถึงครับใน Twitter มีการถกกันร้อนแรงระหว่างนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกับบทวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาอังกฤษของ Thai Inquirer ซึ่งเป็นสื่อในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ คุณเษฐาต่อเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าพาดหัวของบทวิเคราะห์นี้บอกว่าเศษฐาเผยตัวที่แท้จริงว่าเป็นหุ่นเชิดของทหารโอ้ oh. แรงเลยครับนี่เป็นบทวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษในโซเชียลมีเดียสื่อนี้ชื่อ Thai Enquirer แล้วก็วิเคราะห์ว่าเรื่องไม่ยอมยุบกอรมานอรหรือไอซ็อกภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าคุณเศษฐาได้ถอยออกไปจากนโยบายของพักเพื่อไทยและบัดน,นี้แทนที่จะเข้าไปปรับปรุงปฏิรูปกองทัพกลับกลายเป็นเครื่องมือและใช้คำว่าสตู g e Stooge หรือ Puppet คือเป็นหุ่นเชิดให้กับกองทัพท่านนายกเศษฐานี่ตอบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่เป็นครั้งแรกกระมังครับที่ผมเห็นตอบอย่างดุเดือดเป็นภาษาไทยและคุณเสฐาคงมีเวลามันนั่งตอบเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าการเขียนอย่างนี้เนี่ยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแล้วมันก็ต้องใช้นิ้วเล็ก ที่จะต้องเขียนและเขียนอย่างรวดเร็วและก็ด้วยความรู้สึกของคุณเศรษฐาที่ค่อนข้างที่จะโกรธในเรื่องนี้ได้ซ้ำไปพอบทความนี้ออกมาคุณเสรษฐาก็ตอบโทษทันทีบอกว่าความเห็นของคุณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ m i s leading แปลว่าบิดเบือนนำไปสู่ความเข้าใจผิด และผมคุณเสถีาบอกผมจะต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนเอาเป็นว่าบทวิเคราะห์เขาบอกว่าก่อนที่จะไปดูว่านายกตอบอยังไงเนี่ยบทวิเคราะห์นี้บอกว่าในวิเวทการเมืองของไทยขณะนี้ที่มีความจำเป็นต้องการผู้นำบุคคล ที่จะมา transform ที่จะมาปรับที่จะมาปฏิรูปประเทศชาติการที่คุณเศษฐาทวีสินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนแรกๆนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในวงการอสังหารมิมทรัพย์ มาเป็นมาอยู่ในเวทวงการเมืองที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนบทวิเคราะห์นี้บอกว่าคุณเศรษฐานนเนี่ยเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะฉีกออกจากแนวทางประเพณีดั้งเดิมของไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะก้าวขึ้นไปไปถึงนายกรัฐมนตรีนั้น ในการเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองอาชีพแต่ครั้งนี้คนเขียนวิเคราะห์นี้บอกว่าเพราะคุณเศรษฐามาเป็นนายกก็ให้ความหวังว่าจะมา transform จะมาปฏิรูปจะมาแก้ไขปรับปรุงคล้ายๆกับว่าบทวิเคราะห์นี้เริ่มได้บอกว่าอ,อตอนแรกก็มีความหวังนะและบทวิเคราะห์นี้ก็บอกต่อไปว่าการที่คุณเศรษฐาอยู่กับพรรคเพื่อไทย พักเพื่อไทยนี้ในโดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตลอดก็เป็นพักที่ต่อต้านสถาบันทหารมาตลอดและก็มีวัฒกรรมซึ่งเดิมทีคุณเศษฐาเคยพูดว่าทหารนั้น จะรับใช้ประเทศชาติได้ดีที่สุดด้วยการมาปกป้องประชาธิปไตยบทวิเคราะห์ภาษาอังกฤษนี้บอกว่าพอติดตามดูคุณเศรษฐามาตลอดก็มีความหวังว่าประเทศไทยก็อาจจะมีอนาคตที่เปลี่ยนไปก็ได้อาจจะเป็นอนาคตที่จะมาสอดคล้องต้องกันกับหลักการประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็จะลดการที่มีภาระ หรือมีปัญหาที่มาจากการที่กองทัพเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลประเทศมาตลอดหมายความว่าบทวิเคราะห์นี้เริ่มต้นด้วยการบอกว่านี่นะน่าสนใจว่าจะทำให้คุณเสรษฐาน่่าจะให้ความหวังความคาดหวังให้กับการเมืองไทยได้เดี๋ยวใช้ดูบทวิเคราะห์นะครับจะได้อ่านไปด้วยกันเพราะว่า น่าสนใจว่าคุณเศรษฐาไม่ยอมให้เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ข้างเดียวตอบแล้วก็ตอบอย่างค่อนข้างร้อนแรงทันทีด้วยนะครับเรียกว่าอ่านเจอปับ๊บหยุดถามทุกอย่างแล้วก็ตอบทันทีบทวิเคราะห์นี่บอกต่อไปคือเขียนด้วยความหวังครับบอกว่าเนี่ยพอคุณเศรษฐามาก็มีความหวัง เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับที่บทวิเคราะห์ของ Thai Enquirer เ,เนื้อหาเนี่ยอยากจะได้อ่านไปดูกันได้เดี๋ยวจะได้รู้ว่านายกตอบว่ายังไงเป็นภาษาอังกฤษด้วยพอขึ้นต้นได้บอกว่าตอนแรกก็หวังนะว่าคุณเศรษฐามาจะเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่บทวิเคราะห์นี้บอกว่า แต่ในช่วงหลังถ้อยแถลงจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐานั้นได้ทำลายความหวังนั้นโดยสิ้นเชิงทำให้เห็นภาพว่าคุณเศรษฐาก็เป็นผู้นำอีกคนหนึ่งที่พร้อมที่จะประนีประนอมกับหลักการพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของทางการเมืองเท่านั้นคำนี้แรงและตรงไปตรงมาว่าโอ้ตอนแรกก็หวัง คาดหวังว่าคุณเศรษฐาจะมาเปลี่ยนแปลงจะมาลดบิดบาททหารว่างั้นเถอะจะมาทำให้คนไทยมีความคาดหวังมากขึ้นว่าการเมืองไทยจะได้เปลี่ยนสียทีจะได้มีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆไปดูต่อนะครับข้อความของ ถ้าอินคว r e r ตอนต่อไปครับเอาขึ้นด้วยครับเพราะว่าน่าสนใจจะได้รู้ว่าท่านนายกตอบประเด็นต่างๆในาน,านานี้เป็นอย่างไรบทวิเคราะห์นี้บอกต่อบอกว่าจุดยืนของคุณเศรษฐาเกี่ยวกับเรื่องกอรามานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า ISOC i n t e r n a l security operations Command ก็อำนวยการความมั่นคงภายในประเทศ บอกว่าจุดยืนของคุณเศรษฐาเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอให้ยุบกรมนเน,นี่ยน่าจะเป็นจุดข้อแสดงที่ชัดเจนว่านี่เป็นการปรับจะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนจุดยืนอย่างน่าผิดหวังก็ได้ภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าตระบัดสัตว์แต่ว่านี่ disappointing word face บทวิเคราะห์นี้บอกว่าไอซอกหรือกอรมนอตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาความมั่นคงแล้วก็ถูกกล่าวหามาตลอดว่ากรอรมนอเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพในการปราบปรามหรือสกัดกั้นเสียงแสดงความคิดเห็นที่เรียกร้องประชาธิปไตย บทวิเคราะห์นี้บอกว่าข้อกล่าวหานี้บทวิจารณ์นี้ไม่ใช่ไร้เสียซึ่งเหตุผลเสลยทีเดียวเพราะว่ากรมน,นนั้นมีประวัติของการสะกดรอยจับและก่อกวนนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยมาตลอดแล้วบอกว่าพักก้าวไกลยพยายามที่จะร่างข้อเสนอที่จะยุบกรรมนอ,นอน ซึ่งบทควิเคราะห์นี้เห็นว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะถ้าดูว่างบประมาณของกรมนปีละประมาณ6 8ถึง8 0 0 0ล้านซึ่งมีบทบาทหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยราชการทั่วไปอยู่แล้วแต่บทวิเคราะห์นี้บอกแต่คุณเศษฐาก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่สนับสนุน ความริเริ่มที่จะยุบกรมนโดยอ้างว่ากรมนนั้นมีหน้าที่ป้องกันและลดความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนกับกองทัพบ,บทวิเคราะห์นี้บอกว่าข้อจุดยืนหรือข้อย้อยถแถลงของนายกเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจและน่าผิดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเสฐา เคยมีวาทกรรมที่สนับสนุนประชาธิปไตยฉะนั้นกนารตัดสินใจของคุณเศรษฐาที่จะไม่สนับสนุนเรื่องยุบหรือปรับกรมนนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือการปกป้องค่านิยมประชาธิปไตยแต่น่าจะเป็นการเอาอกเอาใจ กองทัพมากกว่าและบทวิเคราะห์นี้บอกต่อว่าเรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อพรรคเพื่อไทยไปจับมือกันกับพรรคที่เคยก่อปฏิวัติรัฐประหารเช่นพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติดังนั้นบทวิเคราะห์นี้บอกว่ามันก็เลยเกิดคำถามว่าคุณเศรษฐานั้นบัดนี้ได้กลายเป็นหุ่เชิด อีกตัวหนึ่งของกองทัพหรือไม่เพราะว่าคุณเศรฐานั้นบทวิเคราะห์นี้บอกได้ประกาศว่ากองทัพจะเอาที่ดิน9,276ไร่มาให้ประชาชนใช้สำหรับโครงการบริหารนา้ำท่าทีเรื่องนี้น่าจะเป็นความพยายามที่จะดึงความสนใจ ออกจากประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องการดำรงอยู่ของกรมนอและบทบาทของกรรมนอที่เซาะเซาะกร่อนหลักการประชาธิปไตยมันคือหมอกควันและมันคือยุทธศาสตร์ smoke and mirrors หมายถึงมีหมอกเป็น ตัวเคลือบวิธีการปกปิดให้กลุ่มเครือที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของวิกฤตศรัทธาได้ตรงกันข้ามมันก็จะชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของนายกรัฐมนตรีคนนี้ที่จะยอมให้อิทธิพลของกองทัพนั้น ยังดำรงอยู่ในการเมืองไทยต่อไปเป็นการบ่อนทำลายหลักการแห่งประชาธิปไตยที่ครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาเคยประกาศสนับสนุนบทวิเคราะห์ Thai อ n q u i r e r บอกต่อว่าการตัดสินใจของคุณเศรษฐาที่จะไม่สนับสนุนร่างกฎหมายยุบกรมมน,นนั้นไม่ใช่เพียงแก้เป็นจุดยืนของนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องเดียวท่านั้น ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องจุดยืนนโยบายเรื่องนี้เท่านั้นยังเป็นการแฉให้เห็นถึงบุค,คลิกของคุณเศรษฐาว่ามันได้เปิดโปงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะทิ้งหลักการว่าด้วยธรรมพิบาลเพื่อการอยู่ยั่งยืนทางการเมือง ก็ไม่คำถามหมายความว่าทิ้งหลักการเพื่อจะอยู่รอดทางการเมืองใช่หรือไม่หรือเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ง่ายขึ้นในฐานะนายกก็ไม่คำถามนี่เป็นคำถามต่างๆที่คุณเศรษฐาต้องตอบไม่ใช่เพียงแต่ตอบคำถามของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้เท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนคนที่ออก ลงคะแนนเสียงให้ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่คุณเศษฐาควรเป็นนายกหรือไม่เท่านั้นแต่คุณเศรษฐาต้องตอบคําถามนี้ต่อประชาชนคนไทยทั่วไปที่กําลังเรียกร้องให้มีผู้นําที่กล้าที่จะเบรกที่จะระงรับยับยั้งวงจรของอิทธิพลทางทหารในการเมืองไทยเสียที บทวิเคราะห์นี้บอกว่าถ้าคุณเศษฐาพร้อมที่จะเดินหลีกหนีหลักการที่ตัวเองเคยยึดมั่นเราก็สงสัยว่าคุณเศษฐาพร้อมที่จะประนีประนอมเรื่องอื่นๆอย่างไรอะไรอีกไหมนี่แหละคือหัวใจของปัญหาเลยเพราะว่าการเป็นผู้นำของประเทศ ที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองค่อนข้างสลับซับซ้อนอย่างไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีนักการเมืองผู้นำที่มีคอมมิตเมนต์มีพันธะกรณีที่ชัดเจนต่อหลักการสำคัญการกระทําของนายกในช่วงหลังนั้นดูเหมือนว่าสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะถอยเมื่อมีเสียงคา้าน และนั่นทำให้เสียชื่อหรือทำลายคำมั่นสัญญาของคุณเศรษฐาที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในการหาเสียงเนี่ยใช้คำว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศดังนั้นบทวิเคราะห์นี้บอกเราก็เลยต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากเย็นมากหรือข้อเท็จจริงที่ยากเย็นมากว่าในนิเวศการเมืองเช่นนี้ ที่ต้องการมีผู้นําที่มีหลักยึดมั่นหลักประชาธิปไตยและเสรีภาพนั้นคุณเศษฐาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ใช่ผู้นําอย่างนั้นและการกระทําของเขาสะท้อนว่าเขาอาจจะเป็นไม่ได้ด้ยซ้ำไปสุกนัตรกรรมที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้รุดได้ ไม่ทําตามคําพูดที่เคยพูดไว้หรือหลักการที่เคยให้ไว้แต่จะทําไปทําให้วงจรที่จะนําไปสู่ความก้ามหน้าทางประชาธิปไตยของไทยนั้นยิ่งห่างออกไปมากขึ้นนี่ครับคือบทวิเคราะห์ที่พูดง่ายงคือวิเคราะห์วิจารณ์คุณเศรษฐาว่าน่าผิดหวังมากคุณเศรษฐาตอบครับต้องไปดูเลยครับ คุณเศรษฐาตอบแล้วก็ค่อนข้างจะดูเดือดเหมือนกันบอกว่า this is misleading อันนี้บิดเบือนความเป็นจริงมาผมขอพูดให้ชัดเจนผมขอเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนคุณเศรษฐาบอกเรื่องของการยุบกรมนนั้นไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก่อนระหว่างหรือหลังเลือกตั้งขอ้อเท็จจริงนี้ยืนยันได้ โดยคำประกาศนโยบายที่ผมประกาศนโยบายในสภาแต่ว่าคุณเศรษฐาบอกว่าในถแถลงนโยบายต่อสภาไม่มีเรื่องยุบกอรามานอแต่ขณะเดียวกันพรกเพื่อไทยและรัฐบาลที่พรกเพื่อไทยนำมีความตั้งใจที่จะ Modernize the Army นะครับทำให้กองทัพทันสมัย แล้วก็ integrated into the democratic process อันนี้น่าสนใจคุณเศษฐาบอกว่าเราพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนั้นต้องการจะทำให้กองทัพทันสมัยและให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยเรายอมรับว่าในอดีตกรมนมีภารกิจเกี่ยวกับ ความมั่นคงของชาติย้อนกลับไปถึงยุคสงครามเย็นซึ่งทุกวันนี้ใช่ไม่ได้แล้วหมายความว่าแนวทางเดิมที่สู้กันในช่วงสงครามเย็นบัดนี้ใช่ไม่ได้แล้วคุณเศรษฐาบอกว่าภายใต้รัฐบาลของผมเป็นหน้าที่ของผมที่จะยืนยันยืนยันว่าบทบาทของกรมน,นนั้นจะต้องสอดคล้องต้องกันกันกนกบค่านิยมประชาธิปไตย จะต้องปกป้องสิทธิรักษาเสรีภาพของประชาชนคุณเสษฐาบอกว่าเราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงค่อยทำค่อยไปโดยเฉพาะหลังจากที่มีความขัดแย้งทางอุดมการทางการเมืองมาถึง20ปีที่ประเทศไทยได้เผชิญมาเราไม่เลือกเส้นทางของการเผชิญหน้า และการทำลายล้างแต่เราเลือกแนวทางของการประนีประนอมของการสมานฉันท์ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญสำหรับประชาธิปไตยที่เป็นประยางสันติก็คือจะต้องให้ระบบธรรมาภิบาลต่อเนื่อง โดยการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยต่อคุณเศรษฐาต่อบอกท้ายที่สุดผมเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยเลือกโดยประชาชนและอนุมัติโดยรัฐสภา Please do not undermine the voice of the people กรุณาอยา่าบ่อนทำลายเสียงของประชาชน if I am only a puppet. ถ้าผมเป็นเพียงแค่หุ่นเชิด I am a puppet of the people. ผมก็จะเป็นหุ่นเชิดของประชาชนนี่ประโยคนี้ต้องถือว่าเป็นประโยคเด็ดเลยนะครับคุณเศษฐาผมเชื่อว่าเขียนเองด้วยความรู้สึกเดือดร้อนที่พิภ์วิจาร์ณว่าคุณเศรษฐาเป็นแค่หุ่นเชิดของทหารบทวิเคราะห์นี้ เป็นภาษาอังกฤษคุณเสียถาก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอบในลักษณะที่โต้ทันทีเช่นกันว่าคุณเข้าใจผิดผมเนี่ยมาจากพักเพื่อไทยนะและมาจากการเลือกตั้งนะและ ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถูกต้องชัดเจนเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมากล่าวหาผมว่าเป็นหุนเชิดให้กองทัพฉะนั้นกรุณาอยา่าบ่อนทําลายเสียงของประชาชนนี่ผมจะให้ดูประโยคนี้ครับซึ่งผมคิดว่า คุณเศรษฐาตั้งใจเลยตั้งใจที่จะยืนหยัดว่าอย่ากล่าวหาผมว่าผมเป็นแค่คุณเชิดเพราะว่าผมนั่นผ่านขั้นตอนกระบวนการของการเลือกตั้งกระบวนการประชาธิปไตย แล้วก็ยืนยันว่าผมนั้นเชื่อในการที่จะสร้างความสมานฉันท์ไม่ต้องการการเผชิญหนะ้าฉะนั้นคุณอย่าบ่นทําลายเสียงเสียงของประชาชนและถ้าผมเป็นแค่หุ่นเชิดผมก็เป็นหุ่นเชิด ของประชาชนนี่แปลว่าคุณอย่ามาใส่ร้ายอย่ามากล่าวหานโยบายเรื่องยุบกรมนอไม่เคยเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งข้อนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าแปลว่า คุณเศรษฐานั้นจะไม่พิจารณาแม้กระทั่งฟังเหตุผลของฝ่ายที่เสนอให้ยุคคุณเศรษฐาไม่พูดถึงคำว่าที่บอกว่าซ้ำซ้อนคุณเศรษฐาบอกว่าจะให้กรรมนเนี่ยปรับบทบาทมาส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมเสรีภาพ คำถามจริงๆที่คุณเสราไม่ได้ตอบก็คือว่าแล้วงานมันซําซ้อนใช้งบประมาณปีหนึ่งเจ็ดพันล้านรวม11ปีมีคนไปคัดลอกตัวเลขมาแสนกว่าล้านแล้วเนี่ยมีความจำเป็นอะไรที่กรมนรยังอยู่ในเมื่อมีหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ที่กรมนยทำอยู่แล้วมีกคำอธิบายจากโฆษกของกอรมนอรบอกว่า กรมาไม่ได้มีอำนาจอะไรกรมรมามีหน้าที่ประสานเฉยๆคำถามก็คือกอรมอรมาถ้ามีหน้าที่ประสานเฉยๆและด้วยงบประมาณขนาดนี้และด้วยบทบาทที่กลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยตั้งก็สังเกตมาว่าได้ทำหน้าที่สกัดกัน้นนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องประชาธิปไตยมาตลอด ยังมีสิทธิ์อะไรที่จะดำรงอยู่โดยกินภาษีของประชาชนฉะนั้นการกล่าวอ้างว่ากรมนรไม่มีอำนาจสั่งการอะไรเพียงแต่ประสานงานนั้นยิ่งทำให้เราเห็นว่ามันจำเป็นอะไรที่ต้องมีหน่วยประสานงานที่มีอำนาจตามกฎหมายมากขนาดนี้ทำไมนายกรัฐมนตรีต้องไปนั่งเป็นผู้อำนวยการทั้งๆท,ที่นายกเป็นทั้งนายกรัฐมนตรี คุมสำนักนายกเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติคอรมอรก็อยู่ใต้นายกรัฐมนตรีการจะประสานงานกิจกรรมที่กรมอรทำอยู่ปัจจุบันเรื่องยาเสพติดเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่อง PM 2.5ทําทำไมต้องมีกรมนรมาทำซ้ำซ้อนกับสิ่งที่หน่วยราชการทำงบประมาณ ก็ดึงเอาไปแทนที่จะเอาไปใช้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์มากกว่าน,นี้นี่ครับนี่เป็นคำถามใหญ่ความจริงบทวิเคราะห์ของ Thai Enquirer คนเขียนผมก็เชื่อว่าเป็นคนไทยแล้ะครับแล้วก็สะท้อนถึงความคิดอ่านของคนไทยจำนวนไม่น้อยว่าคุณเสฐาบัดนี้ ไม่ใช่แบบที่คนเคยรู้จักก่อนที่คุณเศรษฐาจะเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีข้อความนี้คงไม่มีใครอยู่ดีๆคิดขึ้นมากล่าวหาคุณเศษฐามีหลักฐานในโซเชียลมีเดียที่คุณเศรษฐาเคยเขียนตอนที่เป็นนักธุรกิจตอนที่มองการเมืองจากแง่มุมของประชาชน ที่เห็นปัญหาของการเมืองที่ผูกขาดโดยอำนาจทางทหารดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่บทวิเคราะห์นี้ทำให้คุณเสรษฐาต้องถือว่าหงุดหงิดอึดอัดและต้องตอบทันทีแล้วคุณเสรษฐาก็ตอบภาษาไทยอย่างนี้แหละครับบอกว่าไม่เคยเป็นนโยบายที่จะยุบกรรมนอแต่ก็จะปรับให้กรรมน,นนั้น ได้ทำงานสอดคล้องมากขึ้นแต่คำถามก็คือทำไมต้องมีกเกาะรรมานเพื่ออะไรหน้าที่คืออะไรครับความมั่นคงภายในมันคืออะไรถ้าสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงกลาโหมกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศไม่สามารถดูแลความมั่นคงภายในได้เนี่ยมันก็แปลกแล้วครับ และคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกระหุมวันนี้เองบ่ายนี้ตอบคำถามนักข่าวบอกว่าอ่ะก็ลองให้พรรคเก้าไกลามาเป็นรัฐบาลจะกล้าใช้คำว่าจะกล้ายุบกรมอนอไหมเนี่ยแล้วคุณสุทินก็อ้างต่อว่านี่มันมีข้อมูลบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้ที่ทำให้ยุบไม่ได้โอ้ยิ่งหนักเลยครับแปลว่ากรมนเน,นี่ยมีความลับ มีอะไรหลายอย่างที่เป็นความลับสุดยอดรู้ไม่ได้แล้วเพราะความลับนี้แหละจึงแต่ไม่ยุบไม่ได้หนักเลยครับความลับนี้คืออะไรครับหน่วยงานไหนในประเทศไทยที่สามารถบอกได้ว่าฉันมีข้อมูลความลับที่ทำให้คุณมาปรับปรุงแก้ไขฉันไม่ได้ฉันคืออำนาจเบ็ดเสร็จ เพราะคันพูดอย่างนี้ก็บอกคุณมีอํานาจเบ็เสร็จที่คุณอย่ามาแตะต้องนะเพราะว่าฉันเนี่ยมีความลับมีสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้ยิ่งหนักเลยครับข้อนี้แหละที่สร้างความสงสัยคลางแคลงให้กับประชาชนทั่วไปว่ามันคืออะไรกันแน่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ